ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสถานที่ที่ผมยืนอยู่นี้คือบริเวณพุทธกยาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณผมได้มีโอกาสเดินทางมาที่แดนพุทธภูมิอีกครั้งหนึ่งในปีนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงสั่งสอนมวลมนุษยชาติให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยเฉพาะหลักการทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและนำมาสั่งสอนมวลมนุษยชาตินั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะนำมาใช้โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันครับย้อนรำลึกถึงคุณูปการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนหลักธรรมก็ยังคงมั่นอยู่ณปัจจุบันนี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการปฏิบัติตามนั่นเองดังนั้นวันนี้มีสาระธรรมอะไรที่น่าสนใจในทางพระพุทธศาสนาที่เหล่าสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนำมาสั่งสอนต่อเพื่อให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษยชาตินั้นมีอะไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับช่วงนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชานั้นถือว่าเป็นวันที่ตรงกับวันที่เป็นวันพระสูตรตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นภาวะที่สำคัญที่ทำให้เราได้ทราบธรรมะได้รู้ธรรมะของพระองค์ท่านในวันที่สำคัญอย่างนี้จึงขอเจริญพรเชิญชวนท่านทั้งหลายได้น้อมใจมาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะมาเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดเผยแผ่ธรรมะไปพร้อมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเราถือว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสากลของโลกเป็นวันสำคัญสากลของโลกเป็นไปตามมติขององค์การสหประชาชาติที่ได้มีมติเมื่อปีพุทธศักราช 2542ให้มีการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาทั่วสถานที่สำคัญขององค์การสหประชาชาติโดยเฉพาะประเทศไทยของเราถือว่าวันวิสาขบูชานั้นเป็นประเพณีที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่จะน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมรำลึกถึงพระรัตนตรัยน้อมรำลึกถึงพระธรรมของพระองค์ท่านการที่เราจะน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งณขณะนี้ได้อยู่ที่พุทธคยาอยู่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองขยารัฐพิหารประเทศอินเดียในโอกาสที่เรามาอย่างนี้ก็อยากให้น้อมเน้นไปที่การตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีธรรมะที่สำคัญที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงสุดระดับวิถีชีวิตทั่วไปธรรมะที่จะน้อมนำมาก็คือเรื่องของอริยสัจ4โดยเฉพาะการสำรวจตนเองให้เราได้รู้ปัญหาว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างที่เรียกว่าทุกข์อันที่สองก็คือสำรวจตนเองว่าได้ประสบกับปัญหาหรือทุกข์นั้นมาจากสาเหตุอะไรอะไรคือต้นตอของเรื่องอะไรคือ facts อะไรคือเบื้องหลังของเหตุการณ์นั้นๆที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็นอกจากนั้นก็ให้สำรวจว่าถ้าเราแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เนี่ยสภาพไร้ปัญหานั้นจะเป็นอย่างไร
หรือสภาพที่ไม่มีทุกข์นั้นเป็นอย่างไรท่านเรียกว่านิโรธแล้วก็อันสุดท้ายข้อที่4ก็ต้องสำรวจดูว่าวิธีที่จะแก้ปัญหานั้นตัดปัญหานั้นต้องทำอย่างไรมีวิธีการอย่างไรบ้างมีอะไรเป็นองค์ประกอบที่ท่านเรียกว่ามรรคหรือทางเดินหรือทางแก้ปัญหาเมื่อเราสำรวจตรวจสอบได้ก็จะทำให้เรามีทางที่จะดำเนินการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนพัฒนาครอบครัวพัฒนาประเทศชาติจนถึงมวลมนุษยชาติได้การปฏิบัติตามหลักของมรรคมีองค์8เพื่อที่จะแก้ปัญหาเพื่อที่จะนำมาปฏิบัติในเบื้องต้นอยากจะให้เราได้น้อมรำลึกถึงสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นมรรคข้อแรกใน8ข้อหรือ8อย่างด้วยกันแต่การปฏิบัติตามมรรคเราต้องไม่แยกจากกันเพียงแต่จะยกขึ้นมาให้เห็นว่าจะสามารถปฏิบัติได้ก็คือสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องที่เหมาะสมที่ดีงามการที่จะทำความเห็นอย่างนั้นได้ทำความเห็นให้ถูกได้ก็ต้องผ่านกระบวนการที่เป็นองค์ประกอบจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนการฟังการไตร่การสอบถามการภาวนาหรือปฏิบัติด้วยตนก็ตามการปฏิบัติตามมรรคมีองค์8นั้นเราต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็พยายามปฏิบัติในเรื่องนั้นให้ดีงามในเรื่องของมรรคมีองค์8ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังคปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิการปฏิบัติตามสัมมาทิฏฐินั้นเราก็ต้องมีความพยายามหรือความดำริที่ดีงามเหมาะสมแล้วก็นอกจากนั้นเขาต้องมีการปฏิบัติหรือความพยายามที่มีวิริยะปฏิบัติการประกอบอาชีพที่ดีงามโดยอาศัยความเห็นที่ถูกต้องความพยายามที่ดีงามเหมาะสมมีความพยายามที่ถูกต้องในอาชีพที่ดีงามแล้วก็ใช้สติที่มีสัมปชัญญะประกอบตรวจสอบอยู่เสมอโดยคณิกะสมาธิที่สามารถที่จะดูได้ว่าสิ่งที่เป็นการตรวจสอบนั้นจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงวันวิสาขบูชานี้ก็ต้องน้อมนำธรรมะโดยเฉพาะเรื่องมรรคมีองค์8มาปฏิบัติในชีวิตของตนการปฏิบัติในครอบครัวในองค์กรที่เราได้ทำงานอยู่ในชุมชนหรือสังคมที่เราได้เกี่ยวข้องก็ให้น้อมสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมาปฏิบัติเผยแพร่ถูกต้องดีงามให้เราได้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขให้เราได้ดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลบรรยากาศของการทำงานดูแลบรรยากาศของประเทศชาติของสังคมหมู่บ้านของครอบครัวได้อย่างมีความเหมาะสมการปฏิบัติอย่างนี้ก็ต้องน้อมนำว่าในโอกาสวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะวันนี้เราได้น้อมสิ่งที่เรียกว่าธรรมะจากการตรัสรู้ของพระองค์ท่านมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตนมาใช้เพื่อที่จะประยุกต์ให้ตนเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาได้สม่ำเสมอเราคงไม่สามารถจะกำหนดกะเกณฑ์ว่าไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นได้แต่ในเมื่อเรายังไม่เป็นผู้ที่บรรลุธรรมสูงสุดก็สามารถที่จะประสบปัญหาอยู่ได้สม่ำเสมอแต่ประเด็นก็คือเราต้องสามารถตรวจสอบปัญหาเหล่านั้นให้เห็นที่มาต้นตอแล้วก็ให้สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นได้เพื่อป้องกันปัญหาเหล่านั้นได้แล้วก็จะสามารถก้าวไปสู่ความเป็นผู้เจริญอย่างไม่หยุดยั้งจนถึงความเป็นผู้บรรลุธรรมสูงสุดคือพระนิพพานต้องขอแสดงความชื่นชมอนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายที่ยังมีศรัทธามีฉันทะมีความเชื่อความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาแม้ว่าวันวิสาขบูชาจะได้ผ่านพ้นมาแล้วแต่ท่านทั้งหลายก็ยังมีศรัทธาอันมั่นคง
ในคุณของพระรัตนตรัยและมีความศรัทธาความเชื่อในการปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานว่าจะเป็นแนวทางที่นำท่านทั้งหลายให้ได้เกิดดวงตารู้แจ้งในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นเหตุนำให้เกิดปีติความเอิบอิ่มใจเกิดความสุขในธรรมท่านยังท่านจึงมาปฏิบัติต่อปกติโดยทั่วไปแล้วที่เราได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังเมื่อมีพิธีทำประทักษิณหรือเวียนเทียนจบแล้วก็เลิกรากันไปเหมือนกับริเกละครเมื่อครบเวลาที่ตนเองเล่นก็เลิกราไปแต่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาแต่ก็ยังแม้ว่าวันวิสาขบูชาจะผ่านแล้วท่านก็ยังมีศรัทธาตั้งใจมาปฏิบัติต่อเพราะเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวันนี้หลวงพ่อจึงขออธิบาย เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนาโดยย่อโดยประมวลความรู้จากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนักปราชญ์ที่ท่านได้ปฏิบัติเจริญวิปัสสนาแล้วประสบผลจากการปฏิบัติมาเพื่ออธิบายให้ท่านเข้าใจว่าการปฏิบัติวิปัสสนาคืออะไรเพราะว่าหากมีคนถามว่าไปปฏิบัติวิปัสสนานั้นคืออะไรและเมื่อใดจึงจะได้ชื่อว่าเป็นวิปัสสกคือผู้เจริญวิปัสสนาท่านก็จะได้ตอบเขาถูกการปฏิบัติวิปัสสนานั้นก็คือการเจริญสติโดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติใช้สติกำหนดในฐานกายทั้งสี่ฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติวิปัสสนาใช้สติกำหนดในที่สี่สถานดังกล่าวนี้ก็สามารถจะทำให้เกิดปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณแปลว่าญาณอย่างรู้หรือเห็นแจ้งโดยประการต่างๆวิปัสสนาญาณตัวนี้นี่แหละสามารถที่จะกำหนดรู้รูปนามคือสังขารร่างกายของเรานี้รวมเรียกว่ารูปนามตามความเป็นจริง
และความรู้ที่เกิดจากการกำหนดรูปนามตามความเป็นจริงนี้เป็นความรู้ที่ลึกซึ้งนะเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งมากนายแพทย์สมสุชีลาท่านเปรียบให้ฟังว่าเป็นความรู้ยิ่งกว่านั่งยานอวกาศออกไปสำรวจจักรวาลมันรู้ซึ้งยิ่งกว่านั้นดังนั้นโยคีผู้ปฏิบัติวิปัสสนาจะกำหนดรู้ความเกิดดับของรูปนามที่ซ่อนอยู่ในจิตของทุกๆคนในขณะที่เจริญสติกำหนดวิปัสสนากรรมฐานตามฐานทั้งสี่นั้นจนได้บรรลุวิปัสสนาญาณก็จะเริ่มเห็นความต่างกันของรูปนามที่แยกกันเป็นคนละส่วนรูปก็ส่วนหนึ่งนามก็ส่วนหนึ่งวิปัสสนาญาณในขั้นนี้ท่านเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณแปลว่าญาณอย่างรู้หรือญาณกำหนดรู้ความต่างกันแห่งรูปนามรูปก็เป็นส่วนหนึ่งนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ปะปนกันเป็นคนละส่วนและได้กำหนดรู้ว่าแม้รูปนามจะแยกกันเป็นคนละส่วนกันแต่ก็มีเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดรูปนามต่อไปหมายความว่ารูปนามไม่ใช่เกิดขึ้นมาเองไม่ใช่มีใครมาเนรมิตก็พูดง่ายๆว่าไม่มีพระเจ้าสร้างไม่มีพระพรหมลิขิตนะแต่มันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุและมีปัจจัยสนับสนุนให้เกิดมีขึ้นถ้าโยคีผู้ปฏิบัติได้กำหนดเห็นความเกิดขึ้นดับไปของรูปนามว่าเกิดมาแต่เหตุแต่ปัจจัยก็ได้ชื่อว่าบรรลุวิปัสสนาญาณที่สองนะที่เรียกว่าปัจจยกาณญาณเรียกว่าญาณกำหนดรู้ปัจจัยแห่งการเกิดรูปนามและถ้าหากว่ายิ่งเจริญสติกำหนดอารมณ์ของวิปัสสนาสูงสูงยิ่งขึ้นไปก็จะเห็นสภาวะของรูปนามตามความเป็นจริงที่หยั่งลงในไตรลักษณ์ที่เรียกกันว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อโยคีได้มาปฏิบัติถึงระดับนี้ได้ชื่อว่าบรรลุวิปัสสนาญาณที่สามเรียกว่าสัมมัชฌนญาณญาณคือการพิจารณาอารูปนามตามความเป็นจริงอย่างลงในใจรักคืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวใช่ตนและเมื่อกำหนดเจริญพิจารณาวิปัสสนาสูงยิ่งขึ้นไปก็จะเห็นความเกิดดับ
ของรูปนามว่ารูปนามนั้นมีความเกิดขึ้นดับไปอยู่ทุกขณะอยู่ทุกขณะไม่ใช่เกิดติดต่อกันแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเมื่อปัญญาที่เกิดจากวิปัสสนาญาณในระดับขั้นนี้เกิดขึ้นท่านเรียกว่าอุทยพยญาณแปลว่าปัญญาอย่างเห็นความเกิดดับของรูปนามเมื่อปัญญาในระดับนี้เกิดขึ้นผู้ปฏิบัติเจริญวิปัสสนาจะเห็นสังขารคือรูปนามปรากฏในญาณว่าไม่มีแก่นสารสาระอะไรที่จะยึดถือเอาเป็นแก่นสารได้ ท่านอุปมาเหมือนทองที่นักเล่นกลเสกขึ้นทำให้ผู้ที่มีความรู้ความฉลาดไม่เท่าเทียมก็เห็นว่าเป็นทองจริงแต่เมื่อจับเอาพิจารณาจับขึ้นมาพิจารณาก็เห็นว่าเป็นของแท้ของเก๋หรือของปลอมผู้ที่เจริญวิปัสสนาจนได้บรรลุอุทยพยานเห็นความเกิดดับของรูปนามเช่นนี้จะเห็นว่ารูปนามนั้นเปรียบเสมือนหนึ่งความฝันที่เกิดขึ้นในขณะหลับคิดว่าความฝันนั้นเป็นจริงพอตื่นขึ้นมาแล้วความฝันนั้นก็สลายไม่ใช่ความจริงหรือท่านเปรียบเหมือนหนึ่งว่าวงกลมของดุ้นไฟที่แกว่งในเวลากลางคืนที่เขาแกว่งที่นักเล่นกลแกว่งเราคนธรรมดาโดยทั่วไปจะเห็นว่าดวงไฟนั้นเป็นดวงกลมๆที่เกิดติดต่อกันมองแต่ไกลๆก็เห็นเป็นไฟดวงเดียวแต่เมื่อเข้าไปใกล้ๆจึงจะเห็นว่าเป็นดุ้นไฟที่เขาแกว่งจนเร็วกลายเป็นดวงไฟเช่นเดียวกันกับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานก็จะมองเห็นรูปนามว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเราเขาแต่สำหรับผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งเกิดอุทยพยญาณคือญาณหรือปัญญาอย่างรู้ความเห็นการเกิดดับของรูปนามตามความเป็นจริงแล้วจึงมองเห็นว่ารูปนามนั้นไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรเลยหรือผู้ที่ไม่มีปัญญามองเห็นสรีระสังขารรูปนามว่าเป็นเปรียบเสมือนหนึ่งพระนครหรือหมู่บ้านที่เขาเนรมิตขึ้นร่างกายของเราท่านทั้งหลายนี้ท่านอุปมาเหมือนนครที่ถูกสร้างขึ้นด้วยส่วนต่างๆ
ของร่างกายเราถือโอกาสในช่วงของเทศกาลวิสาขบูชาในการตื่นรู้ตื่นเบิกบานตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติให้เกิดสันติสุขให้เกิดแก่มวลมนุษยชาติให้ได้นะครับโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่เปิดกว้างสามารถรับรู้เรียนรู้และรับรู้ในสิ่งต่างๆได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นยิ่งเร็วเท่าไหร่ถ้าหากว่าจิตใจเรานั้นตามไม่ทันก็จะทำให้เกิดปัญหาแก่สังคมได้มากยิ่งขึ้นครับดังนั้นในช่วงของเทศกาลวิสาขบูชานี้ก็ขอนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เป็นประโยชน์มามอบเป็นธรรมนาการให้กับท่านผู้ชมทุกท่านดังที่ท่านผู้ชมได้ฟังสารธรรมจากพระเถรานุเถระไปแล้วนะครับก็ขอนำสิ่งดีๆเหล่านี้มามอบกับท่านผู้ชมโดยนำหลักธรรมจากแดนพุทธภูมิแห่งนี้นะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ